วัสดีนะครับชาว YouTube นะฮะวันนี้เราก็มาสอนวิธีการย้ายแนวนะครับหรือว่าย้ายชแนลเพื่อให้ไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับก็ตอนนี้นะครับเราจะดูได้อย่างไรว่าเราอยู่ชแนลอะไรนะครับก็ไปดูที่ตรงนี้นะมินิแมปนะครับกดที่มินิแมปนะครับแล้วก็คุณเห็นรูปโลกไหมตอนนี้ผมอยู่ที่ H61 นะครับที่ H61 ซึ่งเพื่อนผมอยู่ TH58 นะครับผมจะต้องย้ายไป TH58 นะครับนั่นคือเซิร์ฟย่อยนะครับ TH58 หรือว่า channel 58นะครับก็ก่อนอื่นเลยให้เราคลิกที่โลกนะครับคลิกที่โลกนี่นะแล้วก็ไปที่เมืองอิสลุดไอแลนด์นะครับเขียนใน IZLUD นะครับตัวเนี้ยเมืองที่อยู่ในนี้ฮะประมาณว่าเมืองรวมเกาะนั่นเองนะครับ Islut Island นะไปนะครับแล้วก็กดไปเลยให้มันเดินเองนะให้มันเดินเองรอสักครู่ในการย้ายครั้งแรกนะครับย้ายแนวนะก็จะฟรีนะครับส่วนย้ายครั้งที่2ครั้งที่3จะเสียตังค์นะครับเป็น Z Coin นะครับ Z Coin ก็ประมาณ99 Z Coin นะครับมันชื่ออะไรเนี่ยคอยอะไรเนี่ยคอยเนี่ยเซนนีเซนนีคอยเสีย99เซนนีนะครับประมาณนั้นนะ99เซนนีนะฮะแล้วเราดูตรงมินิแมปนะฮะเราจะไปเดินไปตรงนี้นะครับเนี่ยตรงด้านบนนี่นะฮะคุยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ NPC ที่ชื่อว่า World Teleport นะฮะ World Teleport นะครับแล้วก็คลิกที่กระโดดข้ามเส้นโลกไปนิดนะตอนนี้ผมอยู่ที่แนว61นะครับผมจะย้ายไปที่แนว58ไปตี้กับเพื่อนผมก็คลิกตัวนี้นะครับแล้วพิมพ์คำว่า58นะถ้าใครเป็นช anel อื่นก็พิมพ์ตามนั้นนะครับแล้วกดตกลงนะครับจากนั้นเนี่ยกดกระโดดข้ามเส้นโลกนะครับครั้งแรกมันจะฟรีเห็นไหมครั้งแรกมันจะฟรีนะครับปุ๊บไปแล้วโอเคนะครับก็มาดูตรงมินิแมปนี่ตอนนี้ผมอยู่แนว58ละแล้วก็เราก็พาเพื่อนมาเจอตรง Islut Island ได้เลยนะครับเรียกชื่อยากจริงๆนี่แหละเมืองนี้แหละ Islut Island นะฮะนี่ครับก็คือมาที่ NPC ที่ชื่อว่า World Trader Hut นะฮะก็มาเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับแค่นี้เองนะฮะในการย้ายแนวนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะในคลิปนี้ไม่มีอะไรยากนะโอเคขอบคุณครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ